ราชรถราชยานเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์การใช้ราชรถราชยานมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณปรากฏหลักฐานชัดเจนสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องต่อมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระมหาพิชัยราชรถหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่เป็นราชรถทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกสร้างในสมัยรัชกาลที่1ใช้อัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินพระบรมชนกพระราชชนนีพระอัครมเหสีและพระมหาอุปราชตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมีขนาดใหญ่ที่สุดในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสูง 11.20 เมตรกว้าง 4.84 เมตรยาว18เมตรด้วยน้ำหนักถึง 13.7 ตันต้องใช้พลฉุดชักทั้งหมด216นายด้านหน้า172นายด้านหลัง44นายและพลควบคุม5นายเวชยันตะราชรถหมายถึงรถของพระอินทร์เป็นราชรถอีกองค์หนึ่งที่รัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใช้เป็นราชรถรองในงานพระเมรุพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่อมาจนถึงงานพระเมรุรัชกาลที่5ต่อมาพระมหาพิชัยราชรถชำรุดในงานพระเมรุรัชกาลที่6และรัชกาลที่8ใช้เวชยันตะราชรถเป็นรถทรงพระบรมศพโดยออกหมายเรียกว่าพระมหาพิชัยราชรถพระยานมาสามลำคานเป็นคานหามขนาดใหญ่ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงลักปิดทองมีคานหามสามคานอยู่ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่1สำหรับอัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถที่จอดเทียบพระพายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่2ใช้อัญเชิญพระบรมโกศรัชกาลที่1เป็นครั้งแรกราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่อัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพแทนพระยานมาสามลำคานตามธรรมเนียมเดิมเวียนอุตราวัดรอบพระเมรุมาตรสามรอบซึ่งธรรมเนียมใหม่นี้เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่6ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเมื่อพ.ศ. 2459เป็นครั้งแรกครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่8เมื่อพ.ศ. 2493ในครั้งนี้เราก็ได้ออกแบบเป็นศีรษะนาคนะครับเพื่อให้พ้องกับคติความเชื่อนะครับเรื่ององค์สมมติเทพนะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเรามีความเชื่อในเรื่องของคติเทวราชานะครับก็คือเป็นอวตารของพระนารายณ์นะครับเพื่อที่จะลงมาดูแลทุกสุขนะครับปราบทุกเข็นนะครับในคติความเชื่อตรงนี้พระที่นั่งราชเชนทรยานสร้างขึ้นในรัชกาลที่1ใช้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนที่เรียกว่าขบวนสี่สายเช่นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชมณีไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งใช้อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีจากพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวังส่วนพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นใหม่ยึดรูปแบบจากพระที่นั่งราชเชนทรยานแต่ขนาดเล็กกว่าสำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารหรือเท่าพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่9ไปพระบรมมหาราชวังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานทำพิธีบวงสรวงแล้วเสร็จพร้อมสำหรับอัญเชิญพระบรมศพพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารในหลวงรัชกาลที่9โดยเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์สุภชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน